ครับจากหลายวันที่ผ่านมาทางดาราศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากกรณีที่ตนเนี่ยไปไลฟ์สดคู่กับแม่ตั๊กและป๋าเบียร์และวันนี้ทางจ๊ะนงพินีมหาไทยเช่นกันก็ยังเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากกรณีที่ตนเนี่ยไปไลฟ์สดขายทองคู่กับแม่ตั๊กและป๋าเบียร์จ๊ะนงพินีเปิดเผยว่าในวันนี้ตนหอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่มีนำมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีที่เคยไปมีส่วนร่วมในการไลฟ์สดเปิดร้านขายทองของแม่ตั๊กและป๋าเบียร์แต่ในวันดังกล่าวคือเมื่อ4ปีที่แล้วตนถูกแม่ตั๊กจ้างไปแสดงความยินดีในวันเปิดร้านขายทองดังกล่าว1ชั่วโมงและไม่ได้มีการขายปีเสียซึ่งที่ผ่านมาตัวแม่ตั๊กเคยจ้างตนมาหลายงานอาทิเช่นไลฟ์สดขายโกโก้โปรตีนกันแดดและการแชร์โพสต์ต่างๆรวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ตยืนยันว่าไม่กังวลใจต่อเรื่องคดีเพราะตนบริสุทธิ์ใจเนื่องจากทุกครั้งที่ตนรับงานจะรับงานผ่านบริษัทและมีการหักภาษีที่จ่ายก่อนนำส่งสัมภาระแบบถูกต้องทุกอย่างตามกฎหมายตนมีความละเอียดรอบคอบในการรับงานทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรตนก็จะตรวจสอบก่อนผลิตภัณฑ์และบริษัทก่อนรับงานซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการสอบสวนตนเพียงเล็กน้อยและคาดว่าจะไม่ได้กลับมาให้ปากคำอะไรเพิ่มเติมเพราะนำเอกสารมาครบแล้วยอมรับว่าตนรู้สึกไม่ดีเนื่องจากอาจมีผู้เสียหายบางรายมาซื้อทองก็เพราะเห็นตนอยู่ร่วมเฟรมดังกล่าวทั้งนี้สำหรับประเด็นที่ตนเคยคอนเฟิร์มว่าทางตัวแม่ตั๊กมีการแจกของจริงนั้นต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วในวันดังกล่าวตนเห็นแม่ตั๊กมีการแจกข้าวสารแจกอาหารให้กับชาวบ้านจริงๆตนจึงคิดว่าแม่ตั๊กเป็นคนดีไม่ทราบว่าจะกลายเป็นเรื่องคอนเทนต์หลอกลวงประชาชนไม่น่ามีหรอกค่ะเพราะว่าจะว่าจะชัดเจนหมดละนะคะจะว่าไม่มีอะไรที่มันจะมาเชื่อมโยงจริงๆจะว่าเชื่อมโยงที่สุดก็คือเส้นทางการเงินนะแล้วก็เจตนาความบริสุทธิ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคือจะว่าเรื่องนี้มันมองไม่ยากหรอกถ้าเห็นว่าเขามีเรามีเจตนาไปหลอกลวงกับเขาจะว่าโดนรวบไปแล้วไม่ต้องมาตรงนี้หรอกตำรวจน่าจะไปรวบแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแผนนั้นจะไม่ได้คิดไว้เลยเพราะว่าเราชัดเจนอะแค่นั้นถ้าคุณทนายถ้าเกิดในแง่ของกฎหมายเส้นทางการเงินถ้าเกิดถูกพิสูจน์แล้วว่าของเขามันไม่โปร่งใสใช่แบบผิดกฎหมายอะไรเงี้ยจะมีผลกับเงินที่จ้างจ๊ะไปก่อนหน้านี้ไหมคะคือตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องเอาทีละประเด็นก่อนประเด็นของการสัญญาว่าจ้างก่อนเราในฐานะนักร้องนักแสดงในสถานะผู้รับจ้างเรารับจ้างตามเอกสารเขามีบริษัทของเขาถูกไหมครับเราก็มีบริษัทของเราในการออกใบเสร็จรับเงินให้นะครับกระบวนการขั้นตอนของการฟอกเงินนั้นเนี่ยคุณต้องดูนะครับว่าเงินเขาเนี่ยนะครับเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์มีการผ่านเข้ามาโดยตรงทางน้องไม้นะครับแต่ของเรานั้นเนี่ยเมื่อเรารับค่าจ้างเรารับค่าแสดงมาแล้วเรานำส่งสรรพากรทุกครั้งไปเพราะที่สำนักงานเราที่บริษัทเรามีการนำส่งเอกสารพวกนี้ทั้งหมดที่พูดมาคือถ้าเอาของเราไปก็ต้องแบลที่สรรพากรกลับมาด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละขายย่อๆโอเคเนาะพูดกันมาตั้งนานนั่นแหละเรื่องเดียวกันนะครับ